จะไปมีฤทธิ์ยับยั้งนะคะการทำงานของไฮโปทาลามัสกับต่อมใต้สมองนะคะทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมให้ระดับของคอร์ติซอลเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ปกตินะคะอันนี้ก็เป็นการควบคุมการสร้างและก็การหลั่งฮอร์โมนนะคะส่วนกลไกการทำงานของฮอร์โมนนี่ก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือเป็นกลไกการทำงานแบบไม่ผ่านเข้าไปในเซลล์นะคะก็เราก็จะเห็นว่าตัวของฮอร์โมนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเพปไทด์ฮอร์โมนนะคะก็จะมีตัวของรีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับเนี่ยนะคะอยู่ที่ผิวของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะฮอร์โมนชนิดนี้จะละลายน้ำได้แต่ไม่สามารถผ่านเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะก็จะมีตัวรับอยู่ข้างนอกแล้วผลที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมคานิซึมภายในเซลล์หรือกิจกรรมภายในเซลล์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของพวกเปปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็จะจับกับตัวรับที่เราเรียกว่าโปรตีน G นะคะที่จะจับอยู่กับตัวรับแล้วก็จะกระตุ้นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์นะคะตัวอย่างก็คืออะดีนิลเลตไซเคลสตัวนี้นะคะให้เปลี่ยนโครงสร้างของ ATP ให้เป็นไซคลิก AMP นะคะซึ่งตัวไซคลิก AMP เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวส่งสัญญาณที่อยู่ในเซลล์นะคะจากนั้นตัวส่งสัญญาณตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์นะคะทำให้ในเซลล์นี้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์นะคะหรือว่ามีการเปิดพวกประตูของชาแนลเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการส่งผ่านพวกคลาวพวกไอออนต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นการตอบสนองต่อของเซลล์เป้าหมายที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีความจำเพาะสำหรับฮอร์โมนในแต่ละชนิดที่เข้ามาจับนะคะส่วนกลไกที่2ก็คือเป็นกลไกที่ผ่านเซลล์นะคะก็จะเป็นฮอร์โมนในกลุ่มของพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนหรือว่าพวกเอมีนนะคะอย่างเช่นไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนพวกนี้จะสามารถเข้าไปในเซลล์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของสเตียรอยด์สามารถแพร่ผ่านเข้าไปในเซลล์แล้วก็อาจจะไปจับกับตัวรับที่อยู่ในเซลล์นะคะหรือว่าอยู่ตรงบริเวณอื่นแล้วก็เข้าไปในนิวเคลียสได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนต่างๆที่เกิดในเซลล์นะคะแล้วก็จากนั้นก็โปรตีนดังกล่าวก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ้นหรือว่าการทำงานของเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์เป้าหมายนั้นๆนะคะส่วนต่อมไร้ท่อในร่างกายของเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือเป็นอวัยวะเดี่ยวๆเลยที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นพวกต่อมไพเนียลนะคะต่อมพาราไทรอยนะคะต่อมใต้สมองหรือต่อมไทรอยเป็นต้นนะคะกับส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของเซลล์ที่พบอยู่ในกลุ่มของเซลล์ของต่อมมีท่อนะคะก็อย่างเช่นพวกต่อมเพศนะคะเซลล์กลุ่มเซลล์ในต่อมเพศก็จะสามารถทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนได้นะคะหรือว่ากลุ่มเซลล์ในตับอ่อนก็ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนได้นะคะหรือเป็นชนิดที่3ก็คือเป็นเซลล์เดี่ยวๆที่กระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะก็อาจจะพบได้ในตามระบบทางเดินอาหารต่างๆก็จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้นะคะเรามาเริ่มตัวของต่อมไร้ท่อชนิดแรกนะคะก็คือส่วนของไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งตัวของไฮโปทาลามัสเนี่ยจะเป็นสมองส่วนของไดเอนเซฟาลอนนะคะซึ่งนอกจากตัวของไฮโปทาลามัสจะทำหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกายโดยผ่านสัญญาณประสาทแล้วนะคะมันก็ยังสามารถควบคุมสมดุลของร่างกายโดยผ่านระบบของฮอร์โมนด้วยนะคะโดยฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสเนี่ยนะคะจะสร้างขึ้นมานะคะเราก็มีผลควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ฮอร์โมนอีกประเภทนึงก็คือสร้างมาจากไฮโปทาลามัสนะคะแล้วก็มาเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวที่เก็บไว้ตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์เมื่อถูกกระตุ้นนะคะแล้วก็ไหลไปตามกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมายนะคะส่วนฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่หลังออกมาตรงนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นเซลล์ที่อยู่ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าตรงนี้ให้สร้างแล้วก็หลั่งฮอร์โมนต่างๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งถัดมาก็คือตัวของต่อมใต้สมองเนี่ยที่เป็นอวัยวะเดี่ยวๆที่ทำหน้าที่ในการสร้าง
ฮอร์โมนโดยเฉพาะนะคะตัวของต่อมใต้สมองก็เปรียบเสมือนเป็นมาสเตอร์แกลนนะคะก็คือเป็นเหมือนต่อมไรท่อที่มีอิทธิพลกับอวัยวะเกือบทุกส่วนเลยนะคะในระบบของร่างกายนะคะซึ่งโครงสร้างของต่อมใต้สมองเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อที่มันมีการพัฒนาในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยนะคะมันพัฒนามาจากเนื้อเยื่อคนละแบบกันนะคะถ้าเป็นตัวของต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะจะพัฒนามาจากเนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าออรัลเอ็กตัวเดิมก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่จะเจริญไปเป็นพวกช่องปากนะคะกับต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยจะเจริญมาจากเนื้อเยื่อที่เป็นของระบบประสาทนะคะเราเรียกนิวรัลเอ็กตัวเดิมเพราะฉะนั้นโครงสร้างข้างในอาจจะแตกต่างกันทางด้านเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างหรือว่าการหลั่งฮอร์โมนต่างชนิดกันด้วยนะคะส่วนของโครงสร้างต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะที่เป็นส่วนใหญ่เลยที่จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนี้ส่วนนี้เราจะเรียกว่าพาดิสทอลิสนะคะส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลังนี่จะเป็นที่เก็บของฮอร์โมนนะคะเราเรียกส่วนตรงนี้ว่าพาเนอร์โวซ่านะคะซึ่งทั้งหมดต่อมตรงนี้นะคะก็จะวางตัวอยู่บนกระดูกที่เราเรียกว่าสฟีนอยด์นะคะก็อยู่ตรงฐานของไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนมีก้านที่ยึดระหว่างไฮโปทาลามัสกับตัวของต่อมใต้สมองอยู่นะคะซึ่งฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองก็แบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนหน้าใช่ไหมคะส่วนหน้าตรงนี้อันนี้คือส่วนหน้านะคะก็ตัวที่1เลยก็คือ GH นะคะหรือว่า Growth Hormone นะคะตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะซึ่งก็จะไปมีฤทธิ์ผ่านการกระตุ้นจากเซลล์ตับนะคะให้มีการสร้างแฟกเตอร์ตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า IGF นะคะแฟกเตอร์ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นตัวของเซลล์กล้ามเนื้อกระดูกเซลล์ของกระดูกนะคะให้มีการเจริญยาวขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีผลโดยตรงนะคะกับเซลล์ของกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์ไขมันนะคะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การสลายไขมันเพื่อให้เป็นพลังงานให้ร่างกายเอาไปใช้นะคะส่วนฮอร์โมนชนิดที่2ที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะเราเรียก ACTH นะคะเรียกเป็นชื่อย่อก็จะมีฤทธิ์ที่ต่อมหมวกไตส่วนนอกนะคะก็ไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่อยู่ในต่อมหมวกไตส่วนนอกนะคะส่วน LS นะคะ FSH อันนี้จะไปมีฤทธิ์ที่ต่อมเพศนะคะในเพศชายเพศหญิงนะคะก็จะมีทั้ง LS และ FSH เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเพศชายนะคะ LH เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เซลล์ที่อยู่ในอัณฑะมันมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวของ FSH เนี่ยนะคะในเพศหญิงเนี่ยนะคะก็จะไปกระตุ้นเซลล์ในรังไข่ให้มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ตัวของ LH ที่มีผลต่อรังไข่ในเพศหญิงก็จะช่วยกระตุ้นการตกไข่ได้นะคะแล้วก็กระตุ้นการเกิดคอร์ปัสลูเทียมแล้วก็การสร้างโปรเจสเตอโรนนะคะโดยใช้อิทธิพลของ LH นะคะส่วน FSH ในเพศชายนะคะก็จะไปกระตุ้นกระบวนการเกิดสเปอร์มาโตเจเนซิสในร่างกายนะคะก็คือกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิที่อยู่ในร่างกายนะคะส่วนฮอร์โมนชนิดถัดมาคือโปแลคตินนะคะชื่อย่อคือ PRL โปแลคตินโปแลคตินตัวนี้จะไปมีฤทธิ์ที่ต่อมน้ำนมนะคะจะไปมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์น้ำนมนะคะแล้วก็ฤทธิ์ของฮอร์โมนนี้จะออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นหรือมีการสร้างมากขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะเพื่อเตรียมตัวในการสร้างน้ำนมนะคะส่วน TSH อันนี้ก็คือไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะคะก็จะไปมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์นะคะให้สร้างฮอร์โมนออกมานะคะส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะต่อมใต้สมองส่วนหลังนี้จะเป็นแหล่งเก็บฮอร์โมนนะคะมันจะไม่ได้มีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะนะคะเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนที่อยู่ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยนะคะเซลล์มันจะมาจากไฮโปทาลามัสนะคะจะสร้างฮอร์โมนมาแล้วก็เก็บไว้นะคะจะมีอยู่2ตัวก็คือ ADH กับออกซิโตซินนะคะซึ่งตัวของ ADH เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมการดูดกลับของน้ำ
นะคะที่อยู่ตรงบริเวณท่อไตนะคะส่วนออกซิโทซินนี่ก็คือจะไปมีฤทธิ์ที่ต่อมน้ำนมเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีฤทธิ์ในช่วงเวลาใกล้คลอดนะคะจะกระตุ้นการหลั่งน้ำนมนะคะแล้วก็กระตุ้นตรงเยื่อบุผนังของมดลูกนะคะก็ช่วยทำให้มีการคลอดง่ายขึ้นนะคะส่วนการควบคุมการสร้างแล้วก็การหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากไฮโปทาลามัสที่เป็นตัวควบคุมอยู่ข้างบนนะคะตัวไฮโปทาลามัสก็จะทำหน้าที่กระตุ้นการหลั่งนะคะหรือว่ายับยั้งการหลั่งของต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็แล้วแต่ว่าในภาวะของร่างกายมันมีระดับของฮอร์โมนที่สูงหรือต่ำลงหรือที่ผิดไปจากเดิมนะคะถ้าในภาวะของฮอร์โมนที่ต่ำนะคะมีระดับของฮอร์โมนต่ำในกระแสเลือดเนี่ยนะคะร่างกายก็จะบอกตัวของสมองก็คือบอกตัวของไฮโปทาลามัสให้ส่งนะคะตัว releasing ฮอร์โมนลงมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วนะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็สร้างฮอร์โมนดังกล่าวเมื่อกี้นี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเป็นฮอร์โมนตัวไหนที่มีระดับลดลงก็ไปยังเซลล์เป้าหมายนะคะก็ทำให้ระดับของฮอร์โมนตรงนั้นมันสูงขึ้นนะคะแล้วจากนั้นระดับของฮอร์โมนที่สูงขึ้นนะคะก็จะไปทำหน้าที่ยับยั้งตัวของไฮโปทาลามัสแล้วก็ยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าไม่ให้มากระตุ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ร่างกายมันมีระดับของฮอร์โมนที่สมดุลอยู่ปกติแล้วก็ตลอดเวลานะคะส่วนอวัยวะถัดมาที่เป็นต่อมไร้ท่อก็คือต่อมไพเนียลนะคะต่อมไพเนียลนี่จะเป็นต่อมที่ตำแหน่งอยู่ตรงด้านหลังนะคะด้านหลังของเทิร์ดเวนทริเคิลตรงนี้คือโพรงของสมองนะคะในนี้จะมีพวกน้ำนะคะน้ำที่เป็นโพรงสมองอยู่นะคะน้ำเลี้ยงสมองอยู่นะคะต่อมไพเนียลก็อยู่ด้านหลังของเทิร์ดเวนทริเคิลตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลก็จะพัฒนามาจากระบบประสาทกันนะคะแล้วก็ตัวของต่อมไพเนียลเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะคะเมลาโทนินนี้ก็จะไปมีฤทธิ์ควบคุมต่อมเพศนะคะก็คือควบคุมการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของเพศชายเพศหญิงนะคะก็คือยับยั้งไม่ให้เพศชายเพศหญิงเนี่ยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วเกินไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นเหมือนตัวควบคุมวงจรการหลับตื่นที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะร่างกายของเรานี่จะสามารถตอบสนองต่อแสงได้นะคะก็คืออาศัยการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้นะคะให้เรารู้จักกลางวันกลางคืนในร่างกายของเรานะคะก็มีฮอร์โมนตัวนี้มานะคะซึ่งตัวเมลาโทนินก็จะถูกควบคุมโดยแสงสว่างนะคะถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นการสร้างเมลาโทนินก็จะถูกยับยั้งนะคะแต่ถ้าอยู่ในที่มืดนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นการสร้างเมลาโทนินนะคะส่วนต่อมไทรอยด์นะคะต่อมไทรอยด์นี้ก็จะเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงด้านหน้าของหลอดลมนะคะอันนี้คือท่อของหลอดลมอยู่ด้านล่างต่อกระดูกต่อกล่องเสียงนะคะอันนี้คือกล่องเสียงก็วางตัวอยู่ตรงนี้นะคะก็ต่อมมีค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะก็เทียบว่าใหญ่ที่สุดนะคะของต่อมไร้ท่อแล้วก็มีลักษณะสีแดงนะคะเพราะว่าจะมีอัตราการไหลเวียนเลือดเนี่ยเข้ามาในต่อมนี้สูงมากนะคะแล้วก็ต่อมนี้ก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนนะคะฮอร์โมน2ตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่เรียกรวมๆว่าไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะไทรอยด์ฮอร์โมนนี่จะมี2รูปแบบนะคะที่ต่อมไทรอยด์สร้างขึ้นก็คืออยู่ในรูปของ T4 หรือว่า T3 นะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนใหญ่ร่างกายจะสร้างออกมาอยู่ในรูปของ T4 ประมาณ90%นะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่าแคลซิโทนินนะคะแคลซิโทนินนี้จะทำหน้าที่ควบคุมระดับของแคลเซียมในเลือดนะคะก็คือไปช่วยลดระดับของแคลเซียมในเลือดลงจนถึงภาวะปกตินะคะส่วนต่อมไทรอยนี้ไทรอยฮอร์โมนก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์นะคะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดด้านหลังนะคะส่วนต่อมพาราไทรอยนะคะพาราไทรอยแกนนี่จะวางตัวอยู่ด้านหลังต่อมไทรอยมีขนาดเล็กนะคะ
ปกติจะมี2คู่บนล่างนะคะวางฝังตัวอยู่ด้านหลังของไทรอยด์แกลนด์นะคะฮอร์โมนที่สร้างออกมาจากพาราไทรอยด์แกลนด์นี้ก็จะชื่อว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะซึ่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมนอันนี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุมระดับของแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตในเลือดนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ตรงข้ามกับแคลซิโตนินเมื่อกี้นี้นะคะถ้าในภาวะที่ระดับของแคลเซียมในเลือดมันต่ำลงนะคะร่างกายก็จะกระตุ้นพาราไทรอยด์ฮอร์โมนให้สร้างนะคะเพื่อช่วยทำให้ระดับของแคลเซียมในเลือดมันเพิ่มขึ้นนะคะแต่ฟอสเฟตก็จะลดลงนะคะมันก็จะทำงานกันแบบนี้นะคะให้สมดุลของไอออนนะคะส่วนถัดมาคือต่อมหมวกไตนะคะลักษณะของต่อมหมวกไตก็คือเป็นลักษณะของก้อนเหมือนก้อนไขมันนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองนะคะวางตัวอยู่บนไตนะคะมีสองข้างซ้ายขวานะคะถ้าแบ่งเนื้อเยื่อเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นสองชั้นนะคะชั้นนอกเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองถ้าเราผ่าต่อมหมวกไตออกมาดูนะคะเพราะว่าตัวต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนประเภทสเตียรอยนะคะสเตียรอยซึ่งก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลก็มาจากไขมันนั่นเองนะคะก็ทำให้มันมีสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะส่วนต่อมหมวกไตส่วนในนี้ก็จะสร้างฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นกลุ่มของพวกแคติโคลามีนนะคะเป็นกลุ่มของพวกเอมีนนะคะส่วนโครงสร้างของต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยนะคะถ้าดูลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาเนี่ยเราจะสามารถแยกชั้นของมันได้นะคะโดยดูลักษณะการเรียงตัวของเซลล์นะคะแล้วก็แต่ละชั้นของต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยตัวเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างฮอร์โมนแตกต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็นชั้นของโซน่าโกเมอรูโลซาตรงนี้นะคะก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนในกลุ่มของพวกมิโนโลโลคอติคอยด์นะคะซึ่งจะรายละเอียดจะอยู่หน้านี้นะคะส่วนชั้นของโซน่าฟาสซิคูลาต้าตรงนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนกลุ่มพวกกลูโคคอร์ติคอยด์นะคะตัวหลักเลยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะคะส่วนฮอร์โมนที่อยู่ในชั้นโซน่าเรติคูลาริสนะคะก็จะสร้างฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเพศได้นะคะเพราะฉะนั้นในเพศชายเพศหญิงก็จะมีการสร้างฮอร์โมนของทั้งสองเพศได้เช่นกันนะคะโดยสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนนอกชั้นโซน่าเรติคูลาริสนะคะแต่ปริมาณการสร้างอาจจะไม่มากนะคะส่วนต่อมหมวกไตชั้นในก็จะสร้างฮอร์โมนในกลุ่มของพวกแคติโคลามีนนะคะซึ่งก็จะมีการตอบสนองเมื่อมีการกระตุ้นจากระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งในหน้าถัดไปนะคะส่วนต่อมไทมัสนะคะตัวของต่อมไทมัสเนี่ยนอกจากจะเป็นอวัยวะน้ำเหลืองแล้วนะคะก็จะมีตัวของเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนได้นะคะฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทมัสเนี่ยนะคะถ้าเป็นวัยเด็กเราจะเห็นว่าขนาดของต่อมไทมัสจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อยๆฝ่อลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะคะฮอร์โมนในนี้ก็จะมีไทโมซินนะคะอันนี้จะเป็นตัวหลักนะคะที่จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเจริญของลิมโฟไซต์ของ T ลิมโฟไซต์นะคะให้มันเจริญเต็มที่ส่วนไทโมพอยตินอันนี้ก็จะกระตุ้นเซลล์ไขกระดูกนะคะให้เปลี่ยนแปลงจากเซลล์ตัวอ่อนนะคะให้กลายเป็น T ลิมโฟไซต์นะคะแล้วก็มีพวกแฟกเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันก็จะสร้างมาจากต่อมไทมัสตรงนี้นะคะส่วนกลุ่มถัดมาของต่อมไร้ท่อนะคะก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มเซลล์นะคะที่แทรกอยู่ในต่อมมีท่อนะคะเราจะเห็นว่าตัวของเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยจะเป็นท่อใช่ไหมคะที่จะทำหน้าที่ในการสร้างพวกน้ำย่อยต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกลุ่มของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้นะคะกลุ่มเซลล์ตรงนี้เราจะเรียกว่าไอเลตของแลงเกอร์ฮานนะคะหรือว่าไอเลตของตับอ่อนนะคะก็อยู่กันเป็นกลุ่มเงี้ยลักษณะการติดสีก็อาจจะติดสีจางๆเห็นเป็นเนื้อเยื่อจางๆเป็นกลุ่มก้อนอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งในกลุ่มของกลุ่มเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้หลายชนิดนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นเซลล์ A นะคะหรือเซลล์แอลฟาอันนี้ก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่ากลูคาก้อนนะคะฮอร์โมนชนิดนี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุมระดับของกลูโคสท
ที่อยู่ในกระแสเลือดนะคะก็ทำให้เพิ่มระดับของกลูโคสในเลือดนะคะส่วนเบต้าเซลล์อันนี้ก็จะพบได้มากหน่อยประมาณ 60% ในไอเลดออฟแลงเกอร์ฮานนะคะก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งฮอร์โมนอินซูลินตัวนี้ก็จะทำหน้าที่หรือว่าออกฤทธิ์ตรงข้ามกับฮอร์โมนกลูคาก้อนนะคะก็คือจะทำหน้าที่ช่วยลดระดับของกลูโคสในกระแสเลือดนะคะในภาวะที่ร่างกายอาจจะมีระดับของกลูโคสในเลือดมากเกินไปนะคะอินซูลินก็จะถูกหลั่งออกมานะคะหรือเซลล์ที่3นะคะก็คือเซลล์เดลต้าหรือว่าเซลล์ดีนะคะอันนี้ก็จะพบน้อยหน่อยประมาณ 5% นะคะในไอเลดออฟแลงเกอร์ฮานก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าโซมาโตสเตตินนะคะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นฮอร์โมนที่ยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นนะคะที่อยู่ในไอเลดออฟแลงเกอร์ฮานนะคะส่วนเซลล์ F นะคะก็พบได้น้อยประมาณ 1% แล้วก็เซลล์ G ก็พบประมาณ 1% นะคะเซลล์ F นี่พบทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนแพนเครติกโพลีเพปไทด์นะคะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นยับยั้งการหลั่งกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็เซลล์ G นี่ก็กระตุ้นการหลั่งกรดนะคะโดยการสร้างฮอร์โมนแกสตินออกมานะคะเพื่อควบคุมการหลั่งกรดที่อยู่ในกระเพาะนะคะส่วนต่อมเพศนะคะที่บอกไปแล้วก็คือตัวของเพศชายก็คือมีการสร้างเทสโทสเตอโรนนะคะโดยอาศัยการควบคุมการสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือ LH นะคะที่มากระตุ้นส่วนรังไข่อันนี้ก็สร้างฮอร์โมนเพศหญิงก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะโดยเอสโตรเจนก็จะอาศัยอิทธิพลของฮอร์โมน FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนก็อาศัยอิทธิพลจาก LH นะคะจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเพื่อมากระตุ้นการสร้างส่วนกลุ่มเซลล์ที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะบางอวัยวะก็จะสามารถสร้างฮอร์โมนได้อย่างเช่นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในไตหรือว่ากลุ่มเซลล์ที่อยู่ในหัวใจนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเซลล์ในไตนะคะอย่างเช่นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเรนนินนะคะตัวนี้ก็จะสร้างมาจากไตแล้วก็จะไปกระตุ้นกลไกการหลั่งอัลโดสเตอโรนเกิดขึ้นนะคะผลสุดท้ายก็คือจะได้ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนเกิดขึ้นนะคะแล้วฮอร์โมนตัวนี้ก็จะไปมีฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการหดตัวของพวกหลอดเลือดก็คือควบคุมความดันของเลือดที่อยู่ในร่างกายนะคะส่วนอีริโทพอยตินนะคะอันนี้เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากไตก็สามารถไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในไขกระดูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อมีฮอร์โมนตัวนี้มาควบคุมการสร้างเนาะนะคะส่วนหัวใจนะคะเซลล์ที่ผนังกล้ามเนื้อชั้นบนเนี่ยนะคะของหัวใจที่เราเรียกว่าเอเทียมเนี่ยนะคะก็จะสามารถสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอเทียลเนตไตรยูริติกเปปไทด์นะคะก็ทำหน้าที่ควบคุมความดันเลือดกับปริมาณเลือดได้เช่นกันนะคะส่วนรกนะคะรกก็จัดว่าเป็นต่อมไร้ท่อได้นะคะเพราะว่ามีกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้นะคะแต่ตัวของรกนี่ก็จะเกิดขึ้นเมื่ อเพศหญิงอยู่ในภาวะที่มีบุตรใช่ไหมคะก็คือมีภาวะตั้งครรภาวะปกติจะไม่มีนะคะเมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะตัวของรกเนี่ยก็จะมีการสร้างฮอร์โมนหลักๆเลยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะอันที่1เลยก็คือ HCG นะคะหรือว่า Human Chorionic Gonadotropin นะคะฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็จะกระตุ้นหรือมีการสร้างมากนะคะในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นะคะมีการสร้างมากจนตัวของระดับของฮอร์โมนเนี่ยมันสูงขึ้นในกระแสเลือดแล้วก็สามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้นะคะจากฮอร์โมนชนิดนี้ที่จะหลุดออกมาในน้ำปัสสาวะนะคะในช่วง2อาทิตย์แรกของการตั้งครรภ์ก็สามารถทดสอบด้วยฮอร์โมนตัวนี้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวของรกก็จะเริ่มมีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนได้เองแล้วนะคะก็จะมีการสร้างในปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อตัวของตัวอ่อนเนี่ยนะคะที่อยู่ในครรภ์หรือฟีตัสเนี่ยนะคะมันมีขนาดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเยื่อบุที่ตัวของมดลูกหรือโพรงมดลูกก็จะต้องมีความแข็งแรงนะคะเพื่อให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยสามารถอยู่ได้นะคะอยู่ได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็จะมีฮอร์โมนที่มาควบคุมก็คือโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ตัวเอสโตรเจนนี่ก็จะกระตุ้นพวกการสร้างพวก
ต่อมน้ำนมต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนก็ควบคุมกระตุ้นการเจริญของเซลล์เยื่อบุผิวที่อยู่ตรงบริเวณพุงมดลูกให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะส่วนลักษณะของต่อมไร้ท่อที่เป็นเซลล์นะคะเป็นเซลล์เดี่ยวๆนะคะเป็นเซลล์เดี่ยวๆที่กระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบได้ที่อวัยวะในระบบทางเดินอาหารนะคะเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตามหลุมนะคะเราเรียกหลุมหรือร่องนะคะที่เยื่อบุผิวมันมีการเว้าลงไปนะคะจะอยู่ตามร่องเซลล์พวกนี้เราจะเรียกว่าเอนเทโรเอนโดคลายเซลล์นะคะก็ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้แล้วฮอร์โมนส่วนใหญ่ที่สร้างออกมาจากเซลล์พวกนี้นะคะก็จะมีผลควบคุมภายในระบบทางเดินอาหารด้วยกันเองนะคะเป็นเหมือนเป็นโลคอลฮอร์โมนนะคะก็มีฤทธิ์เฉพาะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นควบคุมการย่อยการดูดซึมในระบบทางเดินอาหารนะคะก็มีฮอร์โมนหลายตัวที่สร้างออกมาจากเซลล์พวกนี้นะคะส่วนความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อนะคะถ้าตัวของร่างกายของเราเนี่ยเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติไปนะคะแล้วก็จะทำให้เซลล์ที่เป็นเซลล์เป้าหมายของฮอร์โมนนั้นๆทำหน้าที่ผิดปกติไปนะคะซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีได้3สาเหตุด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือการขาดฮอร์โมนนะคะก็คือฮอร์โมนมีการสร้างน้อยเกินไปนะคะก็จะทำใหเกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆได้นะคะหรือว่า2มีการสร้างมากเกินไปนะคะก็อย่างตัวอย่างในภาพนี้นะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่คนผู้นี้ก็คือมีความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็จะทำให้ชายผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกตินะคะแล้วก็ลักษณะความผิดปกติของโกรทฮอร์โมนก็จะมีได้หลายแบบนะคะถ้าผิดปกติแบบเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะในวัยผู้ใหญ่ก็คือในวัยที่กระดูกมันปิดแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคที่เราเรียกว่าอะโคเมกาลีนะคะลักษณะการเจริญของกระดูกโครงของใบหน้าเนี่ยจะผิดรูปนะคะแล้วก็พวกมือเท้าจะใหญ่นะคะมือเท้าจะใหญ่เหมือนเป็นใบพายนะคะแล้วก็พวกขากรรไกรอะไรเงี้ยก็จะขยายใหญ่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็คือโกรทฮอร์โมนมากเกินไปหรือภาพนี้นะคะภาพนี้ก็เป็นความผิดปกติของต่อมไทรอยนะคะมีการสร้างไทรอยฮอร์โมนมากเกินไปทำให้คนผู้นี้ลักษณะก็คือตัวอาจจะผอมนะคะเพราะว่าในร่างกายมีเมตาบอลิซึมที่สูงนะคะแล้วก็ตาอาจจะโปนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการสะสมของเนื้อเยื่อข้างหลังลูกตาเนี่ยมากเกินไปนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะทนร้อนไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเมตาบอลิซึมของเขาสูงมากนะคะอุณหภูมิในร่างกายเขาสูงนะคะก็เป็นความผิดปกติของไทรอยฮอร์โมนนะคะหรืออันที่3ก็คือเป็นความผิดปกติที่หน่วยรับนะคะก็คือที่รีเซพเตอร์ที่ทาร์เก็ตเซลล์หรือว่าอวัยวะเป้าหมายนะคะมันไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนนั้นนะคะฮอร์โมนเนี่ยมันสามารถสร้างได้จากเซลล์นั้นนะคะแต่ตัวของรีเซพเตอร์ที่เซลล์เป้าหมายเนี่ยไม่ตอบสนองนะคะหรือว่าอาจจะมีระบบคุมคุ้มกันของเราเนี่ยนะคะไปทำลายตัวของรีเซพเตอร์สำหรับฮอร์โมนก็ทำให้มีความผิดปกติไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่สำคัญเลยที่เกิดจากความผิดปกติของหน่วยรับก็คือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะเขาเรียกเป็นเบาหวานไทป์2นะคะจะมีความผิดปกติที่หน่วยรับของอินซูลินนะคะส่วนภาพนี้เป็นภาพความผิดปกติของไทรอยฮอร์โมนที่เป็นโรคที่เราเรียกว่าคอพอกนะคะคอพอกลักษณะของต่อมไทรอยจะโตผิดปกตินะคะก็คือร่างกายเนี่ยมีสัญญาณมากระตุ้นนะคะให้ตัวเซลล์ในต่อมไทรอยเนี่ยมันมีการสร้างไทรอยฮอร์โมนนะคะแต่ตัวของไทรอยฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องอาศัยนะคะไอโอดีนนะคะไอโอดีนที่เป็นสารสำคัญที่ทำหน้าที่ในการสร้างไทรอยฮอร์โมนนะคะแต่ถ้าคนเป็นคอพอกเนี่ยจะขาดไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็ได้มาจากเกลืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราขาดไปเนี่ยก็จะทำให้เซลล์มันทำงานมากเกินไปแต่ไม่ได้ฮอร์โมนออกมานะคะเซลล์ก็เลย
โตขึ้นแบบนี้นะคะหรือในเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่มีภาวะของคอร์ติซอลนะคะมากเกินไปนะคะอันนี้เป็นภาพที่เป็นเด็กก่อนที่จะเกิดความผิดปกตินะคะแล้วก็เด็กที่ผิดปกติหน้าตาก็กลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดจากความผิดปกติในคอร์ติซอลนะคะที่เราเรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะคะซึ่งตัวของคอร์ติซอลเนี่ยนะคะมันเป็นฮอร์โมนในประเภทของสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะคะถ้าเราดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหน้าที่ของคอร์ติซอลเนี่ยมันมีผลข้างเคียงที่บางคนอาจจะใช้ในทางที่ผิดนะคะเช่นตัวของคอร์ติซอลจะมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบนะคะเวลาเรากินคอร์ติซอลไปเนี่ยจะทำให้เราลดความเจ็บปวดได้นะคะถ้าเป็นพวกข้อปวดข้อปวดอะไรเงี้ยนะคะก็กินคอร์ติซอลเข้าไปเยอะๆเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันจะมีผลข้างเคียงอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากมีระดับของคอร์ติซอลที่สูงเกินไปนะคะเราจะเห็นหน้าของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นกลมเหมือนเป็นพระจันทร์นะคะเขาเรียกเป็น moon face ก็คือหน้ากลมเหมือนพระจันทร์มีสิวขึ้นแล้วก็มีหนอกนะคะลักษณะของหนอกก็คือมีการสะสมเนี่ยนะคะของเนื้อเยื่อบริเวณต้นคอตรงนี้ที่สูงผิดปกติไปแล้วก็มีความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีผิวหนังบางนะคะกระดูกผุนะคะแล้วก็ติดเชื้อง่ายเนื่องจากว่าฤทธิ์ของคอร์ติซอลมันไปกดภูมิคุ้มกันได้นะคะก็อาจทำให้ติดเชื้อง่ายอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงของการใช้คอร์ติซอลนะคะต่อไปเป็นตอนที่2นะคะก็คือฮอร์โมนที่สำคัญภายในร่างกายนะคะเมื่อกี้ก็คือพูดในภาพรวมของฮอร์โมนทั้งหมดที่อยู่ในระบบต่อมไหลท่อนะคะซึ่งฮอร์โมนที่สำคัญเราก็สามารถจัดกลุ่มได้เป็น3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการใช้อาหารและการผลิตพลังงานนะคะ2ฮอร์โมนที่ควบคุมสารละลายในร่างกายแล้วก็3ฮอร์โมนควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะซึ่งฮอร์โมนที่ควบคุมการใช้สารอาหารแล้วก็ผลิตพลังงานภายในร่างกายก็มีพวกไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะอินซูลินกลูคาก้อนจากตับอ่อนนะคะแล้วก็คอร์ติซอลจากต่อมหมวกไตส่วนนอกเอมีนนะคะจากต่อมหมวกไตส่วนในแล้วก็โกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งตัวของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่ในการควบคุมเมตาบอลิซึมนะคะในร่างกายก็คือควบคุมการเผาผลาญของสารอาหารนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือควบคุมการพัฒนาของระบบประสาทในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็การผลิตพลังงานก็คือกระตุ้นการสร้างกลูโคสการเพิ่มระดับกลูโคสในเลือดแล้วก็มีการสลายโปรตีนเพื่อนำมาเป็นพลังงานนะคะแล้วก็ผลอีกอันนึงของไทรอยด์ก็คือลดการสร้างไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดขึ้นตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะมี2อันใช่ไหมคะก็คือไฮเปอร์ไทรอยด์กับกอยเตอร์นะคะที่อธิบายไปแล้วนะคะส่วนฮอร์โมนอินซูลินนะคะก็จะทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็จะหลั่งออกมาในช่วงที่เรากินอาหารเข้าไปอิ่มๆนะคะในช่วงที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกลูโคสในเลือดของเราจะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะกระตุ้นตับอ่อนนะคะให้การสร้างอินซูลินออกมานะคะแล้วอินซูลินก็จะไปช่วยนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์นะคะก็ช่วยดึงกลูโคสเข้าสู่เซลล์หรือว่าเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจนนะคะอยู่ในรูปของไกลโคเจนสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อนะคะในยามที่ร่างกายขาดพลังงานแล้วก็สามารถสลายออกมาได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของผลของระดับของอินซูลินเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระดับของกลูโคสในเลือดต่ำลงนะคะก็คือโดยการเอาไปเก็บสะสมไว้ในเซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะคะส่วนความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนอินซูลินนะคะที่เราได้ยินบ่อยก็คือโรคเบาหวานนะคะอาจจะเกิดได้2สาเหตุก็คือปริมาณของอินซูลินน้อยลงนะคะหรือว่าเซลล์เป้าหมายมันไม่ตอบสนองต่ออินซูลินก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันยังคงสูงอยู่นะคะส่วนของกลูคาก้อนนี่ก็จะทำหน้าที่ตรงข้ามนะคะก็คือเพิ่มระดับของกลูโคสนะคะก็จะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหิวข้าวนะคะก็จะหลั่งกลูคาก้อนออกมานะคะแล้วก็สลาย
นะคะไกลโคเจนโปรตีนต่างๆให้กลายมาเป็นกลูโคสนะคะก็ทำหน้าที่ตรงข้ามกันแล้วก็นอกจากนี้ตัวของคอร์ติซอลนะคะก็จะทำหน้าที่ช่วยนะคะในการสลายโปรตีนก็คือช่วยเพิ่มระดับของกลูโคสในเลือดเช่นกันนะคะแต่ตัวของการหลั่งคอร์ติซอลเนี่ยจะหลั่งในภาวะที่เรามีการอดอาหารเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีลิตตันการอักเสบที่เล่าไปแล้วนะคะรับยั้งการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวนะคะอันนี้เป็นผลอีกอันหนึ่งของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เอมีนนะคะตัวของเอมีนนี้นะคะก็สร้างออกมาจากต่อมหมวกไตส่วนในนะคะก็ทำหน้าที่ควบคุมนะคะเกิดขึ้นในภาวะที่ร่างกายของเราคับขันนะคะเขาเรียกว่าในภาวะคับขันหรือว่าเรามีความรู้สึกตื่นเต้นตกใจกลัวอะไรสุดขีดเนี่ยนะคะร่างกายของเราจะหลั่งอีพิเนฟรินกับนอยพิเนฟรินออกมานะคะซึ่งก็จะมีฤทธิ์นะคะเพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดต่างๆหรือว่าเพิ่มปริมาตรเลือดนะคะส่วนฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตนะคะนี่ก็จะไปมีฤทธิ์อยู่3ที่ก็คือมีฤทธิ์ที่กระดูกนะคะที่ตับแล้วก็ที่ตัวของไขมันนะคะก็คือสลายให้ได้มาเป็นพลังงานนั่นเองนะคะแล้วก็ภาวะที่ผิดปกติก็คือถ้าเป็นฮอร์โมนต่ำเราก็จะเห็นว่ามีเด็กก็จะมีการเจริญเติบโตช้าเป็นคนแคระใช่ไหมคะเราก็เรียกความผิดปกตินี้ว่าดาวาร์ฟิซึมนะคะส่วนฮอร์โมนสูงเกินไปในวัยเด็กนะคะเราจะเรียกว่าไจแกนทิซึมก็คือเด็กตัวสูงเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าตัวโตในวัยผู้ใหญ่ก็เรียกอะโคเมกาลีนะคะส่วนฮอร์โมนที่ควบคุมสารละลายในร่างกายนะคะเนื่องจากว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีระดับของพวกเกลือแร่นะคะให้มันอยู่ในภาวะสมดุลก็จะมีฮอร์โมนควบคุมสมดุลของไอออนต่างๆที่สำคัญก็คือมี2อันก็คือแคลเซียมกับโซเดียมไอออนนะคะถ้าเป็นตัวของแคลเซียมไอออนเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมน2ตัวนะคะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ฮอร์โมนกับแคลซิโตนินทำงานตรงข้ามกันนะคะแล้วก็มีวิตามินดีที่จะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้นะคะส่วนพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนี้ก็จะไปมีฤทธิ์เพิ่มระดับแคลเซียมนะคะก็จะช่วยสลายแคลเซียมที่ออกมาจากกระดูกเนี่ยนะคะเข้ามาในเนื้อเยื่อช่องว่างนะคะสารน้ำที่อยู่ในเซลล์นอกเซลล์ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการดูดกับแคลเซียมที่ท่อไตตรงนี้ก็ทำให้แคลเซียมในเลือดมันสูงขึ้นมานะคะแล้วก็แคลซิโตนินก็ทำงานตรงกันข้ามก็ยับยั้งการสลายกระดูกนะคะแล้วก็ยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมที่ท่อไตนะคะก็ทำงานออกฤทธิ์ตรงข้ามกันเพื่อให้สมดุลนะคะส่วนฮอร์โมนควบคุมระดับโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะก็จะมีฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนนะคะกับแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะคะก็คือในภาพก็คือจะเกิดขึ้นในภาวะที่ระดับของโซเดียมในเลือดลดลงนะคะหรือว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงร่างกายก็จะส่งผลโดยตรงเลยนะคะไปที่ต่อมหมวกไตส่วนนอกให้สร้างอัลโดสเตอโรนออกมานะคะหรือว่าฤทธิ์ทางอ้อมก็ส่งนะคะข้อมูลผ่านมาที่ไตนะคะแล้วก็ในภาวะที่ร่างกายมีปริมาตรเลือดหรือความดันเลือดต่ำก็จะส่งสัญญาณมาที่ไตนะคะสร้างเรนดินออกมาแล้วก็ทำให้มีการสร้างอัลโดสเตอโรนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดในภาวะเครียดนะคะก็มีการกระตุ้นการสร้างจาก ACTH นะคะที่มากระตุ้นอัลโดสเตอโรนนะคะหรือว่าปริมาตรเลือดความดันเลือดที่เพิ่มขึ้นตรงนี้จะไปยับยั้งการสร้างนะคะก็เมื่ออัลโดสเตอโรนหลั่งออกมาแล้วก็จะไปมีผลเพิ่มการดูดกลับโซเดียมแล้วก็ขับโพแทสเซียมออกไปนะคะผลตรงนี้ก็จะทำให้ความดันเลือดหรือปริมาตรเลือดมันเพิ่มขึ้นตามมานะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายนะคะเราเรียก ADH ก็ช่วยกระตุ้นการดูดกลับของน้ำที่อยู่ที่ท่อไตนะคะส่วนฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะในเพศชายนะคะก็เล่าไปคร่าวๆแล้วก็คือตัวของเทสโทสเตอโรนที่สร้างขึ้นมาเห็นไหมคะเซลล์ในต่อมเพศชายจะสร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมาก็จะไปมีฤทธิ์ควบคุมการสร้างเซลล์อสุจิในนี้นะคะแล้วก็ควบคุมการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะแล้วก็ควบคุมลักษณะความเป็นเพศชายที่
เด็กชายจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยอิทธิพลของฮอร์โมนนั่นเองนะคะส่วนเพศหญิงนะคะเพศหญิงนี้ก็จะมีความซับซ้อนกว่าเพศชายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าการควบคุมอวัยวะในเพศหญิงเนี่ยนะคะจะควบคุมเป็นแบบเป็นวงจรนะคะมีวงจรการตกไข่วงจรประจำเดือนวงจรการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะซึ่งตัวของวงจรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากฮอร์โมนนะคะที่มาควบคุมนะคะถ้าเป็นตัวของเอสโตรเจนนะคะก็จะถูกสร้างออกมาจากฟอลลิเคิลที่เป็นถุงเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ตรงนี้ก็สร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ปริมาณเอสโตรเจนที่สูงขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นระดับของ LH เนี่ยนะคะให้มันสูงนะคะแล้วเราเรียกภาวะตรงนี้ว่า LH Surge ขึ้นมานะคะแล้วทำให้เกิดการตกไข่เกิดขึ้นนะคะซึ่งการตกไข่ก็จะเกิดในช่วงmid cycle ใช่ไหมคะของ ovarian cycle ของวงจรรังไข่ก็คือประมาณวันที่14นะคะของรอบเดือนนะคะเมื่อไข่ตกออกไปนะคะเซลล์ของตัว follicle ก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่า corpus luteum นะคะ corpus luteum ก็ทำหน้าที่สร้างตัวของโปรเจสเตอโรนขึ้นมาระดับโปรเจสเตอโรนก็สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เยื่อบุของโพรงมดลูกมันเปลี่ยนระยะไปนะคะเป็นระยะที่หนาตัวขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อระดับของฮอร์โมนตรงนี้ค่อยๆลดลงนะคะก็จะไปกระตุ้น LH กับ FSH นะคะเพื่อเข้าสู่วงจรใหม่เกิดขึ้นนะคะฮอร์โมนที่ลดลงตรงนี้ก็จะทำให้พวกเยื่อบุผิวเซลล์หรือว่าหลอดเลือดตรงนี้มันแตกออกนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นประจำเดือนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวงจรที่อยู่ในฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะก็ได้อยู่ในเอกสารประกอบการสอนแล้วนะคะก็อยากให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องระบบน้ำเหลืองนะคะซึ่งหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะก็คือตอนที่1เป็นโครงสร้างและหน้าที่ของระบบน้ำเหลืองนะคะแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันก็คือองค์ประกอบของระบบน้ำเหลืองนะคะการไหลเวียนของน้ำเหลืองในร่างกายและการควบคุมการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบน้ำเหลืองได้นะคะ2ต้องอธิบายโครงสร้างของท่อน้ำเหลืองและการไหลเวียนของน้ำเหลืองในส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือต้องบอกปัจจัยที่มีผลต่อการไหลเวียนของน้ำเหลืองได้นะคะซึ่งเราก็เริ่มจากหัวข้อแรกก็คือตัวของระบบน้ำเหลือง